สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะพาทำอินโฟกราฟิกด้วย PowerPoint นะครับมีวิธีการทำอย่างไรนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราก็จะต้องเตรียมเนื้อหาที่จะใช้ทำก่อนนะครับอย่างเช่นในตัวอย่างนี้นะครับผมจะทำเรื่องการออกกำลังกายนะครับซึ่งจะมีข้อดีอยู่6อย่างนะครับเราก็ทำการเตรียมเนื้อหาหรือสรุปเนื้อหาไว้ให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าอินโฟกราฟิกก็คือการสรุปเนื้อหาให้มันเป็นสารสนเทศที่เข้าใจง่ายนะครับซึ่งจะใช้ภาพกราฟิกหรือกราฟนะครับในการนำเสนอข้อมูลนะฮะทีนี้เมื่อเราได้เนื้อหาเสร็จนะครับต่อไปเราก็จะไปหารูปภาพกราฟิกประกอบนะครับซึ่งเราจะใช้เว็บที่ชื่อว่า freepik.com นะครับซึ่งเว็บนี้นะครับจะมีภาพให้เราดาวน์โหลดฟรีนะครับเราก็ทำการเซิร์ชเลยครับพิมพ์คำว่า run ครเกี่ยวกับการวิ่งการออกกำลังกายนะครับพอเราค้นหาแล้วเราก็ทำการดาวน์โหลดภาพประกอบนะครับให้เรียบร้อยเมื่อดาวน์โหลดภาพเสร็จนะครับผมก็จะได้ภาพมาประมาณนี้นะครับมีการออกกำลังกายเสร็จแล้วเราก็จะเอามาประกอบกันนะครับให้เป็นงานอินโฟกราฟิกด้วย PowerPoint นะฮะอันดับแรกก็จะไปที่การออกแบบสไลด์นะครับแล้วก็เลือกขนาดสไลด์กำหนดเองครับแล้วก็จะออกแบบในแนวตั้งนะครับกดปุ่มตกลงนะครับเมื่อออกแบบในแนวตั้งตกลงเสร็จนะครับเราก็จะทำพื้นหลังนะครับโดยการคลิกขวาจัดรูปแบบพื้นหลังครับแล้วก็จะใส่สีให้กับพื้นหลังเพราะว่าเราจะออกสีมืดๆนะครับเมื่อใส่สีให้กับพื้นหลังแล้วนะฮะต่อไปนะครับเราอาจจะใช้วิธีการซูมเข้ามาใกล้ๆนะครับคอนโทรลใช้ไว้แล้วหมุนเมาส์นะครับเพื่อให้ง่ายในการทํางานของเรานะครับแล้วเราก็จะเริ่มทําหัวข้อนะครับอันดับแรกก็จะไปที่แทรกนะครับกล่องข้อความที่เราจะพิมพ์หัวข้อลงไปในทีนี้ได้เตรียมไว้แล้วก็จะใช้วิธีการคัดลอกวางเลยนะครับCtrl C นะครับ Ctrl V นะครับเมื่อได้หัวข้อแล้วนะครับเราก็จัดรูปแบบตัวอักษรให้น่าสนใจนะครับแล้วก็เปลี่ยนสีตัวอักษรเดี๋ยวค่อยปรับแต่งอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้เราก็จะมาทำแบนเนอร์ภาพข้างหลังให้โดดเด่นขึ้นมาน่าสนใจนะครับโดยการวาดรูปสี่เหลี่ยมขึ้นมาก่อนจากนั้นคอนโทรลแช่ไว้ครับแล้วก็ลดขนาดข้างหลังลงมาครับเสร็จแล้วเราก็จะเลือกรูปสามเหลี่ยมครับวาดรูปสามเหลี่ยมขึ้นมานะครับที่จะทำเป็นตัวเงานะฮะไปที่รูปแบบหมุนครับหมุนแนวตั้งนะครับหมุนแนวตั้งประมาณนี้นะครับแล้วภาพตรงนี้ก็ย้ายไปข้างหลังสุดเสร็จแล้วเราก็ทำการคัดลอกมาฝั่งนี้นะครับคัดลอกมาฝั่งนี้ครับนี่ก็ย้ายไปหลังสุดครับประมาณนี้นะครับตรงนี้เราก็จะหมุนใหม่นะครับหมุนเราก็จัดได้ประมาณนี้นะครับทีนี้เราก็จะทำการลงสีแล้วก็จะลงสีให้กับริบบอนตรงนี้นะครับไปที่เติมสีรูปร่างครับจะเติมสีเขียวนะครับแล้วก็เส้นกรอบไม่มีเส้นกรอบครับแล้วก็มาเติมสีทำการเติมสีลงไปครับเติมสีรูปร่างลงไปครับภาพสามเหลี่ยมนี้ก็เช่นกันนะครับและเราก็จะทำสีตรงนี้ให้เข้มขึ้นนะครับตกลงประมาณนี้นะครับแล้วกรุ๊ปภาพทั้งหมดให้เป็นภาพเดียวกันคอนโทรล G ครับคอนโทรล G
เราก็ได้ริบบอนข้างหลังข้อความแล้วนะครับคลิกขวาย้ายไปใบหลังสุดครับตรงนี้เราก็ขยายขนาดขึ้นมาประมาณนี้นะครับเมื่อเราทำกรอบข้อความได้แล้วนะครับต่อไปนะครับเราก็จะมาทำหัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อนะครับทั้ง6หัวข้อนะครับคัดลอกข้อความออกมานะครับเราจะได้ไม่ต้องปรับรูปแบบตัวอักษรบ่อยๆนะครับคัดลอกวางแล้วก็ตัวหนังสือเราก็จะลดขนาดลงนะครับคัดลอกออกมาอีกคอนวีคอนโทรลวีคอนโทรลวีสองสามสี่ห้าคอนโทรลวีครับ6ข้อความแล้วเราก็คัดลอกคอนโทรลเอคอนโทรลวีข้อที่สามคอนโทรลเอคอนโทรลวีข้อที่สี่คอนโทรลเอคอนโทรลวีข้อที่ห้าคอนโทรลเอคอนโทรลวีแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับคอนโทรลซีคอนโทรลเอคอนโทรลวีนะครับเมื่อเราได้ครบทุกหัวข้อแล้วนะครับทีนี้นะครับทีนี้เราก็จะนำรูปภาพมาประกอบนะฮะเราจะนำรูปภาพประกอบนะครับก็ไปที่เมนูแทรกนะครับรูปภาพครับก็จะมีภาพที่1ภาพที่2ภาพที่3ภาพที่4ภาพที่5ภาพที่6แล้วก็ภาพวิ่งนะครับแล้วก็นำเข้ามาทีนี้นะครับภาพที่เราจะใช้ประกอบแต่ละภาพเนี่ยนะครับเพื่อให้นะครับมีความน่าสนใจนะครับเราก็อาจจะสร้างกราฟิกข้างหลังสร้างแบ็กกราวด์พื้นหลังของแต่ละรูปนะครับอาจจะใช้สี่เหลี่ยมหรือวงกลมก็ได้นะครับย้ายไปหลังสุดวงกลมประมาณนี้น่าจะได้นะครับเราก็ทำการเติมสีขาวลงไปนะครับเพื่อให้ภาพนี้เด่นชัดส่วนเส้นกรอบนะครับเราอาจจะใช้สีส้มแล้วก็เส้นขอบนั้นมีความหนานะครับเพื่อให้ดูง่ายนะครับทำการคัดลอกวงกลมออกมาไว้ก่อนสักให้ครบทุกอันเลยนะครับ1 2 3 4 5 6นะครับโอเคแล้วก็จะทำการกรุ๊ปนะครับคอนโทรล G กรุ๊ปไว้นะครับไว้ข้างหน้าสุดกดชิปคอนโทรล G ครับไว้ข้างหลังสุดคอนโทรล G ย้ายไปหลังสุดคอนโทรล G ครับย้ายไปหลังสุดคอนโทรล G ครับและอันสุดท้ายย้ายไปหลังสุดครับกดชิปคอนโทรล G ทีนี้นะครับเราก็จะมาจัดครับแล้วก็จะมาจัดรูปแบบครับภาพกับตัวหนังสือให้ประกอบกันนะครับว่าเราจะทำยังไงนะฮะให้ดูสวยงามนะครับด้วยนะครับตัวแรกหัวใจหลอดเลือดแข็งแรงครับน่าจะเป็นตัวนี้นะครับหัวใจหลอดเลือดแข็งแรงเราอาจจะทำเป็น2บรรทัดก็ได้นะครับเพราะว่าข้อความมันยาวหัวใจหลอดเลือดแข็งแรงต่อไปช่วยลดการสะสมไขมันในร่างกายเราก็จะเอาภาพนี้ลงมาตรงเนี้ย
สะสมไขมันในร่างกายนะครับเราก็จะจัดประมาณนี้ต่อไปครับลดน้ำตาลในเลือดและเบาหวานนะครับกดเอนเตอร์นะครับจากรูปแบบป้องกันภูมิแพ้และหอบหืดนะครับหอบหืดป้องกันภูมิแพ้และหอบหืดเราก็จะเอามาไว้ตรงนี้ครับจากนั้นลดความวิตกกังวลตรงนี้นะครับความซึมเศร้าเครียดไว้ตรงนี้แล้วก็กระตุ้นการเรียนรู้และป้องกันโรคความจำเสื่อมแล้วก็มาวางไว้ตรงนี้นะครับประมาณนี้ครับทีนี้ทำยังไงระดับภาพมันจะอยู่ในระดับเดียวกันนะครับเราก็เลือกทั้งสองภาพนะครับไปที่เมนูรูปแบบนะครับจัดแนวนะครับจัดแนวมันก็จะมีชิดด้านบนภาพจะขยับเข้าหากันนะครับภาพนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับจัดแนวชิดด้านบนแล้วก็ปรับจัดแนวชิดด้านบนนะครับแล้วก็ภาพทั้งสามภาพนี้นะครับจะตรงกันก็จัดแนวจัดชิดขวาฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันครับเลือกทั้งหมดว่าจัดแนวจัดชิดซ้ายภาพจะขยับเข้าไปนะครับทีนี้นะครับเมื่อเราได้ประมาณนี้แล้วนะฮะเราก็จะนำภาพเนี้ยนะครับมาไว้ตรงกลางเพื่อให้เกิดความน่าสนใจของอินโฟกราฟิกเรานะครับเสร็จแล้วนะครับเราอาจจะตกแต่งเพิ่มเติมนะครับเช่นสร้างเป็นภาพคนกำลังวิ่งอยู่บนถนนนะครับทำอย่างไรนะครับจะย่อภาพนี้ลงนิดนึงเราก็ใช้สี่เหลี่ยมนะครับวาดเป็นพื้นถนนขึ้นมาแล้วก็ทำการลงสีเติมสีรูปร่างนะครับก็ใส่เป็นพื้นถนนพื้นนี้นะครับไม่มีเส้นกรอบแล้วก็เราก็อาจจะทำเป็นแถบสีถนนนะครับสีขาวเติมสีรูปร่างสีขาวลงไปไม่มีเส้นกรอบแบบนี้นะครับคอนโทรลแช่ไว้คอนโทรลแช่ไว้คัดลอกออกมาแล้วก็ทำการกรุ๊ปภาพทั้งหมดนะครับคอนโทรล G คลิกขวาย้ายไปข้างหลังสุดนะครับย้ายไปข้างหลังสุดโอเคนะฮะจากนั้นนะครับอาจจะทำให้ภาพมีบรรยากาศสดชื่นด้วยการวาดต้นไม้ลงไปก็ได้นะครับเราก็ใช้นะครับเครื่องมือวงกลมวาดรูปเป็นเหมือนต้นไม้เป็นพุ่มไม้นะครับเป็นพุ่มไม้อย่างนี้นะครับแล้วก็วาดรูปสี่เหลี่ยมแล้วก็เลือกภาพทั้งหมดรูปแบบประสานรูปร่างยูเนียนรูปร่างนะครับแล้วก็ลงสีเขียวย้ายไปไว้ข้างหลังสุดย้ายไปไว้ข้างหลังสุดภาพพุ่มไม้นะครับจะทำเป็นสองภาพก็ได้นะครับย้ายไปไว้ข้างหลังสุดแล้วก็รูปแบบเติมสีเส้นกรอบไม่มีเส้นกรอบประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายคือส่วนด้านล่างนะครับ
เราก็อาจจะทำนะครับเป็นเครดิตนะครับที่มาหรือจะใส่ข้อมูลรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมลงไปก็ได้นะครับอาจจะ copy ข้อความมาครับแล้วก็ใส่เครดิตเข้าไปนะครับคอนโทน A คอนโทน V แล้วก็เลือกสีจะเติมสีอะไรลงไปให้น่าสนใจไม่มีเส้นกรอบนะครับนอกจากนั้นเราอาจจะตกแต่งเพิ่มเติมนะครับลงไปให้น่าสนใจนะครับอย่างเช่นด้านบนนะครับด้านบนนี้เราอาจจะเพิ่มกรอบผ้าเข้าไปอีกคลิกขวาย้ายไปหลังสุดนะครับรูปแบบเส้นกรอบรูปร่างไม่มีแล้วก็ทำให้เฟรมนี้เด่นขึ้นประมาณนี้นะครับประมาณนี้ครับเราก็จะได้นะครับตัวอย่างภาพอินโฟกราฟิกนะครับไปใช้โดยการนะครับไปที่เมนูไฟล์บันทึกเป็นเรียกดูแล้วก็บันทึกเป็น PNG ส่งออกนะครับตั้งชื่อว่าการออกกำลังกายการออกกำลังกายอย่างเงี้ยนะครับกดปุ่มบันทึกสไลด์นี้เท่านั้นนะครับแค่นี้นะครับเราก็จะได้อินโฟกราฟิกที่สร้างจาก PowerPoint ไปใช้งานได้แล้วนะครับ